ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังได้ชมกิจการของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2561ที่ผ่านมานี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้แทนรัฐบาลในนามของศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาตินำโดยท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาเวชมะเสนัยรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหรือที่เรียกง่ายๆว่ารองประธานสงฆ์ลาวท่านได้เดินทางมาพร้อมด้วยท่านขนองฤทธิ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพร้อมด้วยคณะโดยการอำนวยความสะดวกของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบสานความสัมพันธ์และก็ปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกันซึ่งกิจการอย่างนี้คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในสมัยที่ยังเป็นพระพรหมโมลีได้เดินทางไปลงนามในความร่วมมือในข้อตกลงในความร่วมมือกับคณะสงฆ์แห่งสปป.ลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2553แล้วจากนั้นมาก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันด้วยดีเสมอมาและในคราวนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อกิจกรรมอย่างนั้นเป็นการสืบต่อกิจกรรมอย่างนั้นในเรื่องความร่วมมือในการที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคราวนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดยท่านพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีพร้อมด้วยอัตมภาพพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ในการนำชมเยี่ยมชมและแนะนำแล้วก็พร้อมด้วยผู้บริหารท่านคณบดีรองคณบดีหัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนส่วนงานต่างๆได้ให้การต้อนรับถวายการต้อนรับที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้หารือร่วมกันโดยการฟังข้อแนะนำต่างๆจากพระบุคุณพระราชวรเมธีแล้วก็ได้หารือความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ขอให้พวกเรานี้โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของท่านได้เข้าศึกษาได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นเช่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มากขึ้นเป็นต้นโดยในเรื่องนี้เนื่องจากคณะสงฆ์ของสปป.ลาวกำลังพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์เนื่องจากทางรัฐบาลได้ตั้งวิเลยสงฆ์มา2แห่งแห่งหนึ่งก็คือวิเลยสงฆ์วัดองค์ตื้อซึ่งเป็นวัดเดิมของพระอาจารย์ใหญ่หรือประธานสงฆ์ที่เรารู้กันดีก็คือท่านพระอาจารย์ผ่องสมฤกษ์ซึ่งได้มรณภาพไปแล้วแล้วก็แห่งนี้เนี่ยได้ตั้งเป็นวิทยาลัยด้านการศึกษาซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของวิเลยก็เป็นศิษย์เก่าของมหาจุฬาก็คือท่านอาจารย์พระมหาดร.พงษ์ประเสริฐท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านการศึกษาท่านจบปริญญาตรีจากมหาจุฬาแล้วก็จบปริญญาเอกจากประเทศอินเดียแล้วนอกจากนั้นก็เป็นวิทยาลัยสงฆ์เป็นด้านการพระพุทธศาสนาที่วิทยาลัยสงฆ์วัดธาตุฝุ่นซึ่งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เหมือนกันการที่ท่านจะจัดการศึกษาให้มากขึ้นท่านก็ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของท่านโดยเฉพาะพระสงฆ์ให้มีความรู้ด้านพุทธศาสนาให้มากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้บริหารด้านพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆท่านก็อยากให้ได้รับการพัฒนาจึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้มีช่องทางในการศึกษาให้มากขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้วย
และนอกจากนั้นในด้านการกิจการนานาชาติเนื่องจากทางรัฐบาลท่านบอกว่ามีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมนานาชาติได้มากขึ้นก็ขอให้ทางมหาวิทยาลัยได้ช่วยพัฒนาบุคลากรของท่านจัดกิจกรรมบ้างจัดการอบรมบ้างจัดหลักสูตรระยะสั้นบ้างให้ได้ฝึกความเป็นนานาชาติให้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันในการพัฒนาศาสนทายาทหรือพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะช่วยให้ประเทศต่างๆเกิดความเข้มแข็งเพราะประเทศทางพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นทุกประเทศให้ความเคารพให้เกียรติกับพระมหากษัตริย์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลรัชกาลที่9พระองค์ที่ได้สิ้นไปแล้วซึ่งเป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของคณะสงฆ์ชาวพุทธในประเทศนั้นเป็นอย่างยิ่งการที่ได้สืบทอดเกี่ยวเนื่องกันมาอย่างนี้เราถือว่าเป็นการสานต่อสืบต่อกิจการด้านพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมอย่างนี้ก็ยังมีกิจกรรมการเผยแผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้รับที่จะเป็นผู้จัดการให้มีการพัฒนาด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับคณะสงฆ์ของสปป.ลาวด้วยท่านยินดีที่จะจัดสถานที่บ้างจัดวิปัสสนาอาจารย์บ้างจัดคอร์สอบรมบ้างในนามของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันทางคณะสงฆ์สปป.ลาวก็ได้ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อยู่บ้างแล้วแต่ท่านก็จะปฏิบัติให้มากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การปฏิบัติและการเผยแผ่พุทธศาสนามีความสามารถมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นจึงถือว่าการเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ในคราวนี้ได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันในระดับท้องถิ่นระดับระหว่างประเทศและระดับโลกในโอกาสต่อไปแต่ที่มหาจุฬานี้มีหลายท่านเจ้าคุณมีหลายอยู่นอกจากจะมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็นอกที่จบประโยค9แล้วก็มีแต่ก็ยังบอกกับยังติดเสน่ห์ประเทศไทยอยู่พยายามขอกันได้พบแล้วอาจารย์ขอยังบ่ได้นะครับก็ขอให้ท่านเจ้าคุณพักดันไปเลยเอ้ามีหลายๆองค์ได้ถือว่าอ่อนด้านนี้ถ้าพระสงฆ์สามเณรอ่อนแท้ทั้งด้านคุณธรรมศีลธรรมและการเผยแผ่มันก็ลำบากมีน้อยความต้องการของรัฐบาลนี้มีกำลังแห้งต้องการพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเพราะว่าจะเป็นวิชาการทางโลกและวิชาการทางธรรมโดยเฉพาะการเผยแผ่เนี่ยบ่เพียงพอกับความต้องการเพราะฉะนั้นดีใจที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มาเพิ่งใบบุญท่านเจ้าคุณอาที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศลาวด้านการศึกษาก็ดีและการเผยแผ่ก็ดีส่วนหลายไม่จบประจังนี้เนื่องถ้าเป็นไปได้อาจจะเสื้อเสริญให้ทางผู้ที่มีความรู้ของมหาลัยแห่งนี้ได้ไปแลกเปลี่ยนไปให้องค์ความรู้หรือจัดตั้งเป็นหลักสูตรระยะใดหนึ่งที่สั้นทางเบื้องลาวจะเฮ็ดเป็นโครงการใดหนึ่งเพื่อจะเสื่อมจอดทางด้านปัญหานี่อันนี้แมนขน้อยสนใจที่สุดหลักสูตรตัวนี้ก็มีความสำคัญที่สุด